มาเริ่มดูเลยนะหุ้ยจะแสนวิวแล้วก็คนดูเยอะอยู่นะไปหุ้ยแต่เอาจริงปะ I don't like zombie ก็สามารถจัดปาร์ตี้ได้อยากจัดแบบไหนกัน ขอแบบสายฮาร์ดเนี่ยหนูแบบกลัวซอมบี้ดูแล้วนะในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติการต่อสู้กับไวรัสคือสงครามที่เราไม่เคยชนะนักวิทยาศาสตร์ทุ่มเทค้นคว้าหาทางใหม่ๆแต่ในที่สุดแล้วธรรมชาติก็ยิ่งใหญ่กว่าเราเสมไม่ชอบซอมบี้เชื้อซอมบี้แพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วเรามนุษย์ที่ยังเหลือรอดต้องใช้ชีวิตหลบซ่อนจากพวกลายพันกระหายเลือดเห็นละอ่านในนี้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยเอาคืนมาห่วงจังหรือว่ามันเขียนจดหมายรักพี่หรอพวกเราซ่อนตัวอยู่ในตึกนี้มานานหลายเดือนแล้วเฮ้ยเล่นอะไรเนี่ยเอ้ยพี่เอ๋ที่โคตรเท่เดินโยกไอ้ยากำลังเขียนจดหมายรักครับเนี่ยจริงเหรอขออ่านหน่อยดิเดี๋ยวกดก็คือความสดใสพี่เชอร์กราเป็นหัวหน้าที่คอยดูแลมาเร็วจังคือว่าจะมาท้ายๆทั้งหมดเหลือแค่นี้หรอและยังเป็นผู้นำทีมสำรวจออกไปหาเสบียงอาหารตุ้มหมูไปย่าตุ้มหมูน่ารักชอบคอสตูมโมเน่มากเข้ากับโมเน่สุดๆเราต้องนอนนะปล่อยตัวได้เด้อไปย่าเงียบจังที่ออกไปทุกคนรู้ดีว่าอาจจะไม่ได้กลับมาอีกคือเล่นใหญ่อยู่นะก็คือซอมบี้อยู่ทั่วขนาดนี้แล้วคุณพี่ยังจะออกมากันอีกเหรอคะฟิชเชอร์เดทแล้วเหรอดอนกัตไม่คุ้มฟิชเชอร์เราจะไม่กลับมาเหรอเฮ้ยคนลุกขึ้นนะเดี๋ยวเข้าได้ไหมฉันจะขอตัวเร็วโอ้อีฟกับพีคสวยมากป้าวพี่เชิญลงกันเดี๋ยวพ่อเราไปไหมโอ้เน่น่ารักอ่ะอย่าท่องเตือนไปไหนเลยมันไม่ใช่ความโอ้เน่มานี่เป็นคนเป็นของเราทุกคนนะคะช่วยเราแต่ปล่อยซองเล็กบอกไปเท่จะไม่มีใครช่วยพวกฉันสู้เท่จังอ่ะมันจะคิดว่าซอมบี้ใส่หน้ากากแต่มันจะตามมาล้างแทนพวกเราปะก็ไปช่วยแทนตาบอดไปข้างนึงก็คือหนีรอดไม่ได้ไม่ใช่ตึงเครียดครับตึงเครียดมองว่านะสิ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุดตอนนี้คือการของพี่ชาปานไม่ใช่หรอแทนที่โดนกัดอ่ะอาจจะติดเชื้อนะ
ไม่ถูกกันหรอสองคนนี้เอ็นโดโมเน่นี่ไปพักผ่อนดีกว่าวันนี้เหนื่อยมากฮุบสวยมากพูดเธอก็ด้วยแยกย้ายกันไปได้แล้วเดี๋ยวคืนนี้อ่ะฉันจะอยู่เฝ้ายามให้เองนางร้ายหนึ่งกรุ๊ปไม่เอาไม่ตบกันนะโอ้เสยหนึ่งเครียดหนึ่งทำไมมาอยู่นี่ได้แล้วอ่ะนี่ฉากนี้ที่อยู่ใน MV แบบฮุบสวยมากพายุเข้าแล้วมั้งอ๋อคือซอมบี้โดนกับดักเหรอแล้วมันก็เลยสั่นหิวมากอยากรู้เลยใครเป็นซอมบี หุ้ยสู้ซอมบี้เล็บชมพูด้วยน้องหูเล็บชมพูอ๋อคือตามบอดข้างหนึ่งเหรอกันหายใจไว้ลูกกันหายใจไว้หายไปไหนอ๋อคือมันมองไม่เห็นแล้วใช่ไหมอย่าบอกนะซอมบี้สลบเลยตะกี้น่ารักมองอะไรโลกิตมองอะไรตัวใหญ่กว่าแล้วจะทำแกใครจะได้หรอเฮ้ยแอบมองคนลุกอยากเห็นไปย่าเล่นบทแบบกวนตินอยู่นะโบกเข้าให้เฮ้ยมันอึดด้วยมันอึด
บีบคอพยาช่วยเขาหน่อยลูกเชษพระเอกต้องอย่างนี้สิเฮ้ยวิ่งอะไรอะไรกุนวิ่งไฟสู้เออช่วยเพื่อนหนึ่งเฮ้ยไปไอ้ยาดูอยู่เหรอพี่ชายยังบาดเจ็บอยู่ไม่รู้จะทนได้อีกนานแค่ไหนพวกเราต้องคิดหาวิธีจัดการให้ได้เร็วที่สุดเขาดึงแต่ซอมบี้ตัวนั้นมันแข็งแกร่งมากถ้าพวกเราโจมตีไม่โดนจุดสำคัญก็ทำอะไรมันไม่ได้เลยแต่จะแข็งแกร่งแค่ไหนอ่ะก็มีจุดอ่อนใช่ปะใช่จุดอ่อนของซอมบี้อยู่ที่สมองของมันพวกเราต้องโจมตีที่หัวของมันจริงเหรอความรู้ใหม่เมื่อกี้เธอเพิ่งเล่าว่าฮูใช้ไม้ที่หัวมันจะผ่าแต่ก็ยังไม่เป็นไรใช่ปะแรปเปอร์ฮูปใช่ไหมที่หัวมันต้องโจมตีตรงจุดที่บอกมาที่สุดของกระดูกถ้ากระดูกส่วนนี้ถูกแตกเศษกระดูกก็จะทิ้งไปที่สมองทันทีถ้าสมองถูกทำลายเนี่ยก็จบแต่ถ้าซอมบี้ยักษ์นั้นเขาคงไม่ยอมให้เราโจมตีก่อนง่ายๆใช่ปะก็เหมือนกับชายแมมมอสที่ไม่ยอมเฉยๆแค่ตัวบนข้างนี้ไงแมมมอสต้องลุกยืนขึ้นมาแต่ที่พวกมันต้องสูญพันธุ์ไปก็เป็นเพราะว่าแกมองกับจับได้ไงเออมุมปากหนึ่งเขาเหนื่อยเขาเหนื่อยมากเชื่ออยู่ตรงนี้เชื่อหน่อยมั้ยกิงเชื่อปรางและเด็กชายซอมบี้เด็กชายซอมบี้ถ้าไม่ได้ไปเดี๋ยวรอครูดุนะทำไมมันถึงเป็นเด็กหญิงเด็กชายอ่ะพี่ชาเอ็นดูโมเน่อ่ะน้องน้อยนี่แหละโอ้ยซอมบี้ว่านอนสอนง่ายมากอยู่เฉยๆฉันจะมัดเธอมันก็ให้มัดด้วยสุดยอดฮึ ไปสู้อะไรอ่ะจวกมันจวกมันอ้าวไม่โดนหัวอ้าวอะไรพวกไหนอ่ะเขาคืนดีกันแล้วจวกมันตัดหัวฮะโอ้ my god พี่ชายตายแล้วพี่ชายเขาอ่ะยัง
ไม่ใช่เป็นซอมบี้เหรอน้องน้อยอ่ะน้องน้อยเราจะยังไงต่อเราเคยได้ยินมาว่ามีองค์กรที่ผลิตเจลรักษาผู้ติดเชื้อได้แล้วแต่ไม่รู้นะว่าเป็นการติดเชื้อมานานแค่ไหนอ่ะแต่ว่าถ้ายิ่งได้รับเซรุ่มเร็วก็ยิ่งมีโอกาสหายใช่ไหมงั้นพวกเราเรียกออกไปตามทางเซลล์กันเถอะแต่ถ้าพวกเราออกไปเราไม่เชื่อล่ะ ไม่ต้องห่วงเรื่องหรอกเราสองคนจะช่วยดูแลพี่เชอร์เองเฮ้ยหนูว่ามันมีความหมายแฝงช็อตนี้สองคนนี้ชีสออกไปหมดเลยเฮ้ยขนลุกมีความหมายแฝงแน่นอนเปิดแล้วปิดเฉยขายเพลงหนึ่งไปดูกันได้นะพี่เอ๋ยจังหวัดเพลงจริงสนุกอยู่นะฮู้หุ้ยหนุกนะจบแล้วเฮ้ยอยากดูภาคต่อเลยรักษาพี่เชอได้ไหมหรือพี่เชอเป็นไงต่อ